ฮัลโหลสวัสดีครับพบกันกับลูวี่คุงนะฮะกับตอนพิเศษนะฮะจะเรียกว่าตอนพิเศษก็ได้นะฮะคือตอนนี้ผมมีกลไกอันนึงมารีวิวให้น้องๆดูนะฮะพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ว่างนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ผมไม่มีเน็ตนะฮะเดี๋ยวมีเน็ตก็ต้องไปหาที่อัปโหลดอีกนะฮะก็อันนี้เป็นกลไกอย่างหนึ่งเรียกว่ากลไกสลับลานะครับถ้าใครได้เล่นที่ IRPG Minecraft Server นะครับก็จะเห็นกลไกนี้อยู่นะฮะซึ่งกลไกนี้มีหน้าที่สลับรางนะฮะหรือรองรับรางเดียวให้แตกออกมาเป็น4รางได้นะฮะสามารถรองรับได้ลดสามารถรองรับคาร์ทนะฮะได้4คันภายในแถวเดียวนะฮะสมมุติว่ามีรถวิ่งนะฮะปุ๊บๆๆๆๆนะฮะมันก็จะวิ่งไปตามรางอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เข้ามาจุดที่1นี้นะฮะพอคันต่อไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนสวิตช์นะฮะแล้วก็จะวิ่งมาอาจจะวิ่งมาทางนี้นะฮะแล้วก็ไปทางนี้นะฮะเป็นคันที่2นะครับต่อมาก็วิ่งมาทางนี้นะฮะเป็นคันที่3นะครับแล้วก็คันสุดท้ายแน่นอนก็คือวิ่งมาทางนี้นะฮะเป็นคันที่4แล้วก็จบนะฮะเรามาดูกันเลยเผื่อน้องๆสนใจนะฮะกลไกนี้เป็นกลไกที่ง่ายมากนะฮะไปแล้วคันแรกครับปุ๊บเอาละครับไปแล้วครับจอดแล้วคันที่1นะฮะคันที่2ชวบคันที่3นะแล้วก็คันที่4ฟ้าวเรียบร้อยนะฮะรถรางก็จอดสมบูรณ์แบบนะฮะแต่ถ้ามีมอนเตอร์เอ้ยไม่ใช่ถ้ามีคนนั่งอยู่นะฮะมันก็จะทำให้รถรางวิ่งเร็วขึ้นนะฮะแต่พอดีนี่เป็นรถรางเปล่านะฮะเลยต้องใช้power rail นะฮะในการเร่งให้มันเข้าจอดอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับโอเคสำหรับน้องๆนะฮะที่อยากใช้กลไกนี้เอาไปทำในเซิร์ฟเวอร์หรือใน single player ของตัวเองนะฮะก่อนอื่นน้องๆจะต้องรู้จักกลไกนี้ก่อนครับชื่อว่า pulse limiter นะฮะอันนี้ผมมี pulse limiter ตัวอย่างอยู่ประมาณ3ตัวนะฮะแต่ทำ2ตัวไว้เดี๋ยวต้องทำเพิ่มอีก1ตัวนะฮะแต่เดี๋ยวจะอธิบาย2ตัวนี้ก่อนนะฮะครับผมตัวแรกนะฮะเป็น pulse limiter แบบที่ใช้เขาเรียกว่านั่นแหละ limiter แหละ บอกไม่ถูกนะแต่มันเป็นการยิง pulse 0.1 ไปที่ไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะเรามาดูกันว่าเมื่อไฟฟ้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าตรงนี้นะฮะจากนั้นไฟฟ้ามันก็จะแยกเป็น2ทางนะฮะตรงนี้มีค่าดีเลย์ 0.1 ตรงนี้ถูกปรับนะฮะรีพีเตอร์ตัวนี้ถูกปรับเป็นดีเลย์ 0.2 นะฮะดังนั้นตัวนี้วิ่งก่อนนะฮะพอวิ่งไปถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำการเปิดตัวนี้นะฮะไอ้เรดสโตนทอร์ชตัวนี้ก็จะเปิดนะฮะแล้วพอสุดวินาทีที่ 0.2 นะฮะก็คือตัวนี้ทำงานไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้ามาตัวนี้นะฮะแล้วทำให้เอเนมี่มันปิดนะฮะก็เป็นการยิงพอสแค่ 0.1 นั่นเองนะครับอย่างนี้ฮะเอา what the fuck what the fuck เหมือนว่าจะบั๊กนะฮะเดี๋ยวอะไรฟะเมื่อกี้มันยังไม่บั๊กเลย what the อ๋อผมปรับรีพีเตอร์ผิด เอาใหม่ตรงนี้นะฮะวิ่งมาปุ๊บตรงนี้มีค่า 0.3 นะฮะนี้ 0.1 วินาทีที่ 0.1 ไฟฟ้าจะวิ่งมาตรงนี้นะฮะทำการเปิดท็อตตัวนี้วินาทีที่ 0.2 ท็อตตัวนี้จะติดนะฮะจะติดปุ๊บขึ้นมาแล้วยิงพอไปที่นี่นะฮะยิงกระแสไปที่นี่และวินาทีที่ 0.3 ตัวนี้จะทำงานนะฮะแล้วก็มาใส่ไฟฟ้าตัวนี้นะฮะไอ้นี้ก็จะปิดเหมือนเดิมนะฮะก็จะอย่างที่เห็นครับคือนี่นะฮะส่วนพิสตันอันนี้นะฮะคือสติ๊กกี้พิสตันนะฮะเป็นพิสตันที่เราใช้ทั่วไปนั่นแหละฮะเป็นสติ๊กกี้พิสตันนะฮะสีเขียวนะฮะก็คือทาสลามบอลไปนะฮะพอดีเท็กเจอร์แพ็คผมมันเป็นนี้นะฮะก็ทำไมมันถึงไม่ดูดนะฮะเพราะว่าพิสตันนะฮะโดนยิงพอสไปแค่ 0.1 นะฮะมันไม่มีเวลาดูดนะฮะมีแต่เวลาดัน 0.1 วินะฮะมันก็ดันป๊อกเข้าไปนะฮะแล้วก็พอกดอีกครั้งนึงเนี่ยมันไม่มีเวลาดันนะฮะเพราะมันแค่ชิปขึ้นไปวินาทีที่ 0.2 มันเลยดึงมันลงมานะฮะอย่างเงี้ยนี่คือกลไกที่เรียกว่า pulse limiter นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็คือ pulse limiter ตัวนึงนะฮะแต่ตัวนี้ใช้ RS นะฮะ
Pulse Limiter RS นั่นเองก็คือกลไกง่ายๆฮะปกติRS จะเป็นกลไกไฟฟ้าที่เรียกว่า Memory Cell นะฮะก็คือเดี๋ยวจะทำให้ดูนะฮะอย่างง่ายๆเลยไหนวะปุ่มแล้วก็ Redstone นะฮะวางอย่างนี้นะฮะ1 2 3 4นะฮะจะสังเกตนะฮะว่าท็อตตัวนึงติดอีกท็อตตัวนึงไม่ติดนะฮะแล้วเราก็จะวางปุ่มไว้ตรงข้างๆนี้นะฮะพอผมกดสวิตช์นี้ปั๊บเนี่ยท็อตตัวนี้จะติดนะฮะแล้วก็จะส่งกระแสไปที่นี่นะฮะพอกระแสวิ่งเข้าสู่วูอันนี้มีกระแสนะฮะจะทำให้ท็อตอันนี้ดับนั่นเองและไฟฟ้าตัวนี้ก็จะดับด้วยนะฮะแล้วก็ค่าดีเลย์ของมันจะมีอยู่ประมาณ 0.1 ถึง 0.2 วินั่นเองนี่ฮะอ๋อนี่นะฮะกดผิดอันนะฮะกดผิดด้านนะฮะต้องกดที่ด้านไม่มีไฟนะฮะเอ้ยกดที่ด้านมีไฟนะฮะนี่นะฮะจะเป็นเหมือนกับกระแสสลับไปมานะฮะอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันก็จะไม่ติดนะฮะอย่างที่เห็นนะฮะก็คือกระแสไฟฟ้าไม่ส่งนั่นเองนะฮะโอเคนั่นแหละแล้วมันเกี่ยวยังไงกับไอ้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เหมือนกับไอ้ที่ตรงนั้นนะฮะเหมือนกันเดะเลยนะฮะเป็นเมมโมรีเซลล์ตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีกระแสวิ่งเข้ามานะฮะแล้วมีทางแยกตรงนี้นะฮะผมจะอธิบายก่อนนะฮะกระแสวิ่งไปตรงนี้ก่อนนะฮะปุ๊บนะฮะมันจะทำการให้กระแสตัวนี้นะฮะให้กระแสบูอันนี้และทอชอันนี้จะดับนะฮะพอดับเสร็จปุ๊บเนี่ยกระแสตัวนี้ก็จะดับเสร็จปุ๊บมาที่บูอันนี้นะฮะเป็นวินาทีที่ 0.2 นะฮะตรงนี้ก็จะเปิดนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีกระแสนั่นเองนะฮะแล้วจะทำให้พิสตันอันนี้ติดด้วยนะฮะแต่ว่าเรามีรีพีเตอร์วิ่งมาด้านนี้นะฮะตรงนี้เป็น 0.3 วินะฮะวิ่งมาตรงนี้นะครับวินาทีที่ 0.3 นะฮะจะทำการดับท็อตตรงนี้นะฮะพอดับท็อตเสร็จปั๊บตรงนี้ก็จะติดนั่นเองนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะโอเคแล้วผมสอนกลไกนี้ทำไมนะฮะเพื่อว่าเราจะต้องใช้มันในการทำกลไกสลับรางนั่นเองนะฮะมาดูองค์ประกอบตัวที่2กันดีกว่าองค์ประกอบตัวที่2นะฮะง่ายมากเลยก็คือรางนั่นเองนะฮะรางธรรมดาเนี่ยแหละฮะสามารถให้ไฟฟ้ามันได้นะฮะบางคนยังไม่รู้นะฮะอย่างนี้นะฮะตรงนี้ครับเป็นจุดที่สามารถให้ไฟฟ้าได้นะฮะเอ้ายังไงงงใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นเรียกว่ากลไกสลับรางนะฮะถ้าเราใช้ลีเวอร์สับนะฮะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเห็นไหมฮะตรงเห็นไหมฮะลีเวอร์นี้จะให้พลังงานแก่บล็อกข้างๆนะฮะก็คือบล็อกนี้นั่นเองก็คือบล็อกที่มีรางเลี้ยวนะฮะแล้วก็สลับกันอย่างนี้นะฮะถ้าเราเปลี่ยนเป็นเรดสโตนล่ะอย่างนี้นะฮะได้เหมือนกันนั่นเองโอเคมาเข้าสู่เกณฑ์สารกันเลยนะฮะตรงนี้เป็นพื้นดินนะครับสมมุติว่าวูนี้เป็นพื้นดินแล้วก็มีทางแยกนะฮะตรงนี้เป็นรางนะฮะโอเคตรงนี้ผมจะกำหนดจุดมันนะฮะ1 2 3 4 5ตรงนี้นะฮะผมจะทำการใส่ detector rail ซึ่งเป็นสวิตช์ของรถรางนั่นเองนะฮะจากนั้นเรากำหนดตรงนี้นะฮะเป็น input นะฮะเราก็วาง redstone dust ลงไปนะฮะแต่พอดี detector pack ของผมมันเป็นลูกแก้วนะฮะเอาสวยๆนะฮะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนกลับแล้วล่ะโอเคมาต่อนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นoutput นะฮะสังเกตนะฮะว่ารางสลับกันเมื่อวางท็อตลงไปนะฮะแล้วว่ากระแสมันวิ่งเข้าไปที่วูอันนี้นะฮะแล้ววูอันนี้ก็ทำการปล่อยกระแสไปที่รางนั่นเองนะครับโอเคมาคราวนี้เราจะทำกลไกที่เรียกว่า pulse limiter นะฮะลืมจนได้ redstone repeater นะฮะเราต้องใช้ตัวนี้นะฮะตั้งมันเป็น 0.3 นะฮะและให้ไฟมันวิ่งมาที่ทอชอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ด้วยนะฮะชึบพอเสร็จแล้วก็ใส่พิสตันลงไปนะฮะพิสตันต
้องเป็นสติ๊กกี้พิสตันด้วยนะฮะสติ๊กกี้นะฮะแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้บล็อกหนึ่งที่สามารถให้กระแสไฟฟ้าได้นะฮะที่ไม่ใช่กระจกอะไรเงี้ยนะฮะจากนั้นเราวางทอชอันนี้นะฮะเพื่อเป็นตัวให้กระแสไฟฟ้าแล้วก็วางเจ้านี่ลงไปนะฮะโอเคมาดูกันเลยผมจะยังไม่ใช้รถรางนะฮะผมจะกดสวิตช์ออกนี้ไม่ได้นะฮะเฟลมันต้องเลี้ยวหน่อยนะฮะประมาณนี้ได้ละนะฮะจะเห็นจะสังเกตว่ารางมันสลับนะฮะปุ๊บนะฮะรางสลับแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นรถรางนะฮะรถรางมาละนะฮะดันปิ้วนะฮะมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมฮะมันเปลี่ยนทิศแล้วนะฮะตอนนี้มันไปทางซ้ายแล้วนะฮะส่วนอีกตัวนึงนะฮะไปทางขวานะฮะเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะฮะนี่แหละครับเสร็จแล้วนะฮะกลไกมีอยู่แค่นี้เองฮะไม่มีอะไรมากเลย โอเคสำหรับวันนี้พี่ลูวี่ก็ขอบคุณน้องๆนะฮะที่ชมนะฮะและพี่ลูวี่ก็มีเรื่องที่จะขอร้องน้องๆชาวลิสโตนเซอร์กิตเอนจิเนียร์ของ IRPG นะฮะรายการของลุง CTM นั่นเองนะฮะลุงเวทีเรีย CTM นะฮะเดี๋ยวผมขอเลื้อยนี่ก่อนโอ้เก็บโอเคไม่มีแล้วนะคือตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่กลไกนึงผมกำลังคิดค้นกลไกที่สามารถให้พลังงานบล็อกได้นะฮะให้พลังงานเป็น channel นะฮะ channel ก็คือเป็นช่องๆนั่นเองตอนนี้ผมต้องการที่จะเดี๋ยวนะฮะขอหาตัวสำคัญก่อนเจอละนี้ผมสมมุตินะฮะผมสมมุติว่าผมกดปุ่มที่เป็น toggle ไว้นะฮะกดนี้ปุ๊บเนี่ยครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้จะติดนะฮะ channel ที่1จะติดแต่พอดีผมไม่สามารถทำได้ก็ใช้อันนี้ไปก่อนเพื่อให้น้องๆเห็นภาพนะฮะพอกดครั้งที่2ปั๊บเนี่ยอันนี้จะดับอันนี้จะติดแทนนะฮะพอกดครั้งที่3ปั๊บตรงนี้จะดับอันนี้จะติดแทนและกดครั้งที่4ปั๊บตรงนี้จะดับอันนี้จะติดแทนและพอกดครั้งที่5นะฮะปั๊บทุกอย่างจะดับหมดนะฮะแล้วพอกดครั้งที่6เนี่ยก็จะวนมาครั้งที่1ใหม่นะฮะก็คืออันนี้ติดนะฮะกดครั้งที่2อันนี้ก็ติดนะฮะกดครั้งที่3อันนี้ก็ติดแล้วก็กดครั้งที่4อันนี้ก็ติดนะฮะแล้วพอกดครั้งที่5มันก็ดับหมดนะฮะเป็นรีเซ็ตเหมือนเดิมกดนี้ใหม่ก็วนไปอย่างเงี้ยนะฮะผมต้องการกลไกนี้ฮะซึ่งผมคิดมาประมาณ2เดือนแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะฮะมันผมพยายามที่จะใช้พิสตันเทปนะฮะมันก็ไม่สำเร็จนะฮะเพราะว่าพิสตันเทปสามารถบรรจุได้ที่เป็นเลขคู่เท่านั้นนะฮะเลขคีย์ไม่สามารถบรรจุลงในระบบของพิสตันเทปได้นั่นเองนะฮะยกเว้นจะมีไฟล์อันที่5ถ้ามีไฟล์อันที่5ผมทำได้แต่พอดีผมต้องการแค่4อันและต้องการรีเซ็ตในครั้งที่4นั่นเองนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับสรุปก็คือต้องกด5ครั้งนะฮะกดครั้งที่1อันนี้ติดอุ๊ยเผื่อต่อยไปรอสักครู่แล้วมันไปไหนวะเอาอะไรอุดไปก่อนแล้วกันไม่ได้เอ้ยผมหาแรมไม่เจอแรมเจอละแรมโอเคผมกดครั้งที่1อันนี้ติดกดครั้งที่2อันนี้ติดนะฮะกดครั้งที่3อันนี้ติดกดครั้งที่4อันนี้ติดแล้วกดครั้งที่5ก็ดับหมดนะฮะยากจริงๆนะฮะสำหรับน้องๆชาว ICE นะฮะอยากช่วยผมในการค้นคว้าเรื่องนี้ก็ใครที่คิดกลไกนี้ได้ก็อัพเป็นคลิปสอนมาเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะฮะต้องขอขอบคุณล่วงหน้านะครับที่น้องๆคนไหนที่ช่วยผมได้นะฮะตอนนี้ผมปวดหัวจริงๆผมไม่สามารถทำได้เลยเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆนะครับที่ติดตามชมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายวู้